าต่อกันที่คิมเบอร์รี่ดีกว่านะคะไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นแฟนแต่เป็นคนรักข้ามสเต็ปเลยค่ะหลังจากงดรับงานอีเวนต์ไปพักใหญ่นะคะให้ร่างกายและหัวใจได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่ค่ะทำให้ตอนนี้นะคะสาวหน้าคมคิมเบอร์รี่พร้อมที่จะเดินหน้าออกงานรับทรัพย์เข้ากระเป๋าค่ะโดยโอกาสเนี่ยนะคะก็ตกเป็นของสื่อให้ได้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศงานปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดอายุ22ปีภายใต้ธีมการแต่งกายยุค40นะคะที่เพิ่งผ่านพ้นไปเพียง1สัปดาห์ค่ะซึ่งเธอก็เล่าว่างานค่อนข้างจะ private แต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆก็มากันเยอะมากๆทำเอาตนปลื้มสุดๆส่วนเพื่อนชายคนสนิทนะคะหมากปรินก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมงานพร้อมด้วยของขวัญชิ้นพิเศษส่วนฉายาแบลว์ HD Berry 4มิติเธอบอกว่าไม่ซีเรียสค่ะก็หลายๆคนก็ไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรเราเองก็ไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอะไรแต่เราก็แซวตัวเองว่าแบลว์เบอร์รี่4มิติ5มิติ6มิติอยู่ค่ะน่ารักดีมีของขวัญอะไรพิเศษไหมคะก็น่าจะเป็นดอกไม้นั้นมาค่ะแล้วก็มีกรอบรูปเป็นรูปที่เขาถ่ายเราอะค่ะใส่กรอบใหญ่ๆไว้ค่ะก็ชอบค่ะชอบเราชอบรูปนั้นอยู่แล้วเราก็ขอแบบว่าเฮ้ยส่งมาได้ไหมอะไรเงี้ยจะลง IG เงี้ยนั้นก็ไม่ให้ซื้อของขวัญอะไรตัวเองบ้างมาของอะไรซื้อค่ะกระเป๋าค่ะว่าราคาประมาณเท่าไหร่โอ้ยยาเลยค่ะหนูจำไม่ได้แล้วฮะแบรนด์นะคะเราก็เก็บตังค์ค่อนข้างเยอะค่ะก็คิดเยอะมากด้วยเฉยไม่ลิมิเต็ดอาหารยากเฉยค่ะมีน้องมินชลิดาขึ้นรูปอวยพรวันเกิดให้เราด้วยอะไรอย่างนี้มีโอกาสได้คุยกันไหมคะไม่ได้คุยค่ะก็ไม่ค่อยได้เจอด้วยมั้งคะช่วงนี้แต่ว่าก็เห็นแล้วแหละไม่ได้ตอบไม่รู้จะตอบว่าอะไรแต่ก็ขอบคุณค่ะถ้าเขาได้เห็นแฟนๆหลายคนบอกว่ากลับมาดีกันแล้วอะไรอย่างนี้ก็มันไม่ค่อยได้เจอกันด้วยล่ะมั้งคะก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยได้อะไรกันมากขนาดนั้นค่ะตลอดแล้วถ้าไม่ใช่คำว่าแฟนใช้ว่าคำว่าคนรักได้ไหมคะค่ะก็เป็นคนที่เราก็รักเขาค่ะแล้วเขาก็น่ารักค่ะหมดคำถามที่มันคาหัวใจตั้งแต่วันนั้นหมดคำถามในเวลาที่ฉันได้รักเธอเข้าใจแล้วว่าน้ำตาและทุกอย่างที่ต้องเจอแค่เป็นเส้นทางที่อะไรที่ใช่มากเข้าใจเลือกเหมาะมากแล้วผมชอบคือคนยาสีฟันไงค่ะแล้วก็แบบใกล้จมูกจะทนอยู่แล้วแต่นี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์น้ำดื่มน้ำดื่มแล้วก็อีกอันหนึ่งนั่นล่ะ